เราก็อยากให้เด็กที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนเพิ่มเติมไม่ได้มีโอกาสกำลังทรัพย์ที่จะไปเรียนพิเศษอย่างน้อยเขาก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะสอนฟรีก็ไม่ได้เงินการเป็นครูคือมันไม่มีวันจบสิ้นเป็นแล้วก็คือเป็นเลยคือก็จะเป็นไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกษียณแล้วหรือว่าจะลาออกจากอาชีพนี้ชื่ออนุสรอุปนันชัยนะครับชื่อเล่นชื่อครูอั้นครับมีช่อง YouTube นะครับสำหรับไว้ลงคลิปติวออนไลน์นะครับก็คือช่องอนุสรนะครับในนั้นก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์นะครับเอาไว้สำหรับเด็กที่เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจหรือว่าอยากมาทบทวนอีกรอบนึงก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามในช่องได้ครับด้วยเราก็เป็นครูอยู่แล้วเวลาว่างของเราก็น่าจะเหมาะกับการสอนมากกว่าจริงๆผมทํา YouTube อยู่แล้วแล้วก็มาช่วงนี้ก็คือหยุดยาวอีกก็เลยคิดว่าก็ลองอัดคลิปติวทําอะไรไปอย่างน้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้าผ่านมาพบเห็นอะไรนะครับก็เริ่มศึกษาโปรแกรมก็คือศึกษาใน YouTube นี่แหละครับก่อนหน้านี้ผมก็มี iPad อยู่เครื่องนึงแล้วผมก็เอาขาหนีบกล้องครับแล้วก็เอามือถือส่องแล้วก็ไลฟ์สดลง Facebook ทั่วไปศึกษาไปๆมาๆมันก็มีพวกที่แบบเขาสตรีมมิ่งเกมกันก็เหมือนจะเห็นหน้าเราด้วยแล้วก็เห็นจอผมก็เลยลองศึกษาดูปรากฏว่ามันก็ทำได้จริงก็เลยใช้วิธีนี้ก็อาจจะเข้าใจได้มากกว่าเพราะว่า1ภาพมันคมชัดกว่าแล้วก็2ก็เห็นปฏิกิริยาเราด้วยเพราะว่ามันเห็นหน้าเราตอนสอนแบบนี้ครับถ้าครูที่หน้ากระดานคือเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากกว่าคือ1มันต้องเรื่องคุมชั้นเรียนนะครับเราต้องมีเทคนิคในการคุมชั้นเรียนเราอยู่หน้าห้องแล้วก็เด็กนั่งเรียนนะครับเด็กบางทีก็อาจจะคุยกันบ้างต้องมีวิธีการจัดการชั้นเรียนแต่ว่าถ้าในหน้าจอก็คือว่าเราก็จะพูดของเราไปซึ่งเด็กเป็นผู้รับสารอย่างเดียวก็อาจจะมีโต้ตอบบ้างแต่ว่ามันคุมชั้นเรียนได้ง่ายกว่าแต่ถามว่าอะไรดีกว่ากันผมว่าสอนสดดีกว่าสอนที่แบบว่าเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเราแบบนี้ครับส่วนใหญ่เนื้อหาที่สอนในช่องก็จะเป็นเน้นโอเน็ตเป็นหลักโอเน็ตป .6 ม .3 แล้วก็ม .6 จากนั้นก็จะเป็นพวกเนื้อหาในห้องเรียนเพื่อที่เขาจะสามารถเข้ามาดูได้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนอกเหนือจากในห้องเรียนแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่เราหามาจากแหล่งต่างๆก็เอามาทำให้เขาดูเพิ่มเติมแบบนี้คือเราก็อยากให้เด็กที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนเพิ่มเติมไม่ได้มีโอกาสกำลังทรัพย์ที่จะไปเรียนพิเศษหรือว่าไปซื้อหนังสือดีๆมาอ่านอะไรเงี้ยครับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็อาจจะเป็นอีกหนทางนึงที่เขาสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลาแบบนี้ครับเราก็เลยอยากทำอย่างน้อยเขาก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะถามว่าลำบากไหม ก็ไม่ได้ลำบากครับเพราะว่าเราเอาตัวเราเป็นหลักไงเราอยากทำเราก็ทำช่วงนี้ก็คือทำเกือบทุกวันนะครับดีใจนะครับก็มีบางคอมเมนต์ให้กำลังใจเราสอนเข้าใจดีนะเอาคลิปนี้ไปให้ครูที่โรงเรียนดูครูที่โรงเรียนก็ชมว่าสอนดีอะไรเงี้ยครับเราก็โอเคมีกำลังใจที่อยากจะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยก็ไม่ได้เงินทำด้วยใจครับก็คิดว่าอยากทำให้คนที่ผ่านเข้ามาเห็นเราอย่างน้อยเข้าไปดู YouTube ช่องอื่นแต่ว่าพอมีช่องเราขึ้นมาหน่อยนึงเขาสนใจเขาอาจจะคลิกไปดูอ่ะอย่างน้อยเราก็เหมือนว่าได้เผยแพร่ความรู้ไปให้คนที่เขาอาจจะผ่านมาพบเห็นหรือว่าอาจจะตั้งใจมาดูเลยก็ได้แบบนี้ครับอยากจะส่งความรู้ตรงนี้ไปให้เด็กหลายๆคนที่เขาอยากมีโอกาสแต่เขาไม่มีกำลังก็อยากจะให้เขาได้รับในจุดนั้นมันก็มีความสุขในจุดที่เราทำเพราะว่าเราตั้งใจทำมันแล้วก็ตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ผมพอจะทำได้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะครับก็เราก็สู้ไปด้วยกันเนาะเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็ดู YouTube บ้างศึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตบ้างครับใน Google นะครับมีเยอะแยะอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้กันต่อไปครับ